เอาล่ะมาต่อกันเลยค่ะสตรีมพังเขาบอกว่าให้เราปลูกพืชค่ะใยป่านนั่นเองใยป่านจะปลูกตรงไหนดีนะโอเควิ่งโอ้โหนั่นอะไรนะโอ้โหจบค่ะโอ้โหสุดๆสกิดทีย่าโลกเลยโอ้โหดอกไม้ก็ได้ค่ะโอ้นี่มันกรรมวิธีถางหญ้านั่นเองมิวมีสิ่งที่ต้องปลูกถ้าเราพรวนหน้าดินไปแล้วเราปลูกแบบนี้นี่คือใยป่านค่ะใยป่านนั่นเองโอ้ได้บนมิวโอ้อันนี้ไม่ใช่เราคราฟมาเออแล้วก็นี่คือโตเต็มที่ใช่ไหมและนี่คือการเก็บค่ะโตปุ๊บเก็บปั๊บเราเก็บทั้งคู่คลิกขวาธรรมดาไม่เก็บไม่เก็บก็คือต้องตัดท่อนบนสินะน่าสนใจจังเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วเราก็ลงไปเลยค่ะ5ต้นแบบไม่มีน้ำเพราะไม่ว่ายังไงก็ตามเราก็จะเร่งการโตเอ้ยอันที่จริง2ต้น3ต้นนี้โอ้นี่โตเลยอะนี่โตพร้อมเรียบร้อยถูกต้องนั่นคือสิ่งที่อยากรู้ก็จะตัดได้ไหมนะโอ้ระยะไม่ถึงตัดได้เฉพาะต้นแรกเอ้ยแต่ก็คือตัดได้ใช่ไหมคะนั่นพอมิวจะคราฟแมคานิคอลบาริงค่ะก็มีสิ่งที่เราขาดแคลนทันทีเลยแอนดี้ไซส์โอ้เกือบเดินผ่านนี่คือแอนดี้ไซส์ค่ะสกิดด้วยขวานปุ๊บสวิตช์ทันทีเป็นพิกแอคเฮ้ยคราฟมาแล้วยังไงล่ะของชอบของมิวเลยค่ะนี่แอดวานซ์ทูสเวปเปอร์เฮ้เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมขึ้นมือเมื่อเราต้องใช้งานเนี่ยดีดีแอนดี้ไซส์เหรอไถแป๊บเดียวก็ได้แล้วนี่ค่ะแอนดี้ไซส์หน้าตาเหมือนก้อนหินสำคัญมากสำหรับมดนี้กำลังขึ้นไปค่ะมาแล้วก็คราฟเลยใช่แอนดี้ไซส์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นแอนดี้ไซส์อันลอยสินะถูกต้องเอ้ยได้เลยค่ะนี่แหละปังเฮ้ยมีแอนดี้ไซส์อันลอยไว้ใช้แล้วดูการไถสิคะโอ้โหไถดินปึ๊บเจอไม้ตัดไม้ปึ๊บโอ้อุปกรณ์ขึ้นมืออย่างถูกต้องนี่คือความดีงามค่ะคือความดีงามมากๆเลยอ่ะกระเป๋าสำหรับอุปกรณ์โอ้โหดูโอ้เนี่ยไถก้อนหินแล้วก็เปลี่ยนไปไถดินเนี่ยไถก้อนหินปึ๊บโอ้เห็นไหมเพิ่งตัดไม้มาหยดๆพร้อมแล้วใช่ไหมมาเริ่มกันเลยค่ะเราคราฟมาเท่าไหร่กี่ตัว26ตัวโอ้โหเยอะมากวางลงไป26ตัวเนาะได้น่าจะได้ยาวๆเลยค่ะมาถึงนี่เลยปึ๊บโอ้โหอีก12ตัวโอ้ยวิวว่าเยอะไปนะเนี่ยลึกขนาดนี้พอไหมเอ่ยพอค่ะลึกแล้วตรงนี้แหละที่หนูจะให้เป็นกังหันน้ำคอยควบคุมปึ๊บวางน้ำเอ้ยวางสิขึ้นหน่อยอ่ะเดี๋ยวระวังตรงนี้ทำไมเขาหมุนไปทางนู้นโอ้หมุนไปทางนู้นได้ก็โอเคหมุนคู่ค่ะทีนี้มิวก็ต้องต่อมาด้วยเกียร์ฮัจจึ๊บฮัจจึ๊บต่อเรียบร้อยค่ะนี่คือโชว์การหมุนละหมุนที่ทางขวาถูกต้องเมปิดแค่นี้ก็พอแล้วแน่นอนมิวก็ทำอย่างนี้ทุกครั้งอะมดครีเอทว่าไปเราก็เล่นมดครีเอทมาหลายครั้งเหมือนกันนะคะแล้วภาพจำของตรงนี้ก็เหมือนกันทุกรอบเลยภาพจำว่าต้องทำยังไงวางแบบไหนเพราะเราก็วางรูปแบบเดิมค่ะมันเป็นรูปแบบที่ง่ายแล้วก็ใช้ได้ดีครอบกาวเงียบเอาให้ยาวเอาบอกไม่ได้มาได้ถึงแค่นี้พอไม่เป็นไรค่ะพอครอบได้แค่นั้นใช่ไหมเราก็แค่ต้องครอบต่อเงียบเนี่ยเสร็จเรียบร้อยมุนโหลดดูนะเฮ้เฮ้เฮ้มาเลยเรียบร้อยไม่นับเป็นหมู่บ้านอยู่แล้วเอาล่ะทุกคนคะกลางคืนไม่เท่าไหร่แต่ฝนตกไม่ได้มิวไม่สามารถทำงานตอนฝนตกได้ค่ะอะไรนี่มีดเฮดโอ้
ได้อัมเมอร์ด้วยบวก2อัมเมอร์ค่ะหมวกซอมบี้เหรออุ๊ยนั่นอะไรหน้ากากซอมบี้อีกอ่ะกลางคืนไม่เท่าไหร่ฝนตกไม่ได้มันหนาวเดี๋ยวต้องมานอนให้กลางวันมาถึงค่ะฝนจะได้หายไปจะทำแปลงหนึ่งทีนี้แบบเอาให้คุ้มจบในแปลงเดียวค่ะพื้นที่ก็เลยกว้างมากตอนนี้มิวยังไถพื้นที่ไม่เสร็จเลยค่ะโอ้แต่โชคดีที่อุปกรณ์เราดีเนาะแต่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันเดี๋ยวนะทำไมเราไม่เอาเครื่องขุดมาตั้งให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยมาแล้วมาแล้วโดบเลยค่ะฮ่าฮ่าในวิชั่นทำงานอัดจึ๊บอัดจึ๊บนี่ไงข้างล่างนี้เครื่องขุดทางนั้นค่ะมียังไงล่ะเครื่องขุดมากมายมหาศาลโอ้โหไถดีอย่างนี้ดีกว่าปึ๊บค่ะโอ้โหกับดักมากมายแล้วยังไงล่ะเอ้ยเดี๋ยวนะเราต้องปักท่อด้วยใช่จะไม่ยอมให้มีมอนเตอร์เกิดแทงข้างหลังค่ะโอ้โหร่ำรวยร่ำรวยทุกคนคะเราได้เกียร์มา4กองเครื่องขุดอีก1กองครึ่งโอ้ยังคุ้มค่ะคุ้มสุดๆห้องกับดักที่ได้ทรัพยากรเยอะขนาดนี้เพราะว่าเครื่องขุดค่ะเขาถูกออกแบบระบบมาให้ทำงานได้พอทำงานได้ก็เลยจะต้องมีเกียร์บ็อกซ์เอาไว้คอยแบบวางข้างล่างด้วยค่ะนั่นแหละเยอะเลยคราวนี้ได้มาแบบเยอะมากๆมาแล้วมาแล้วถอนระบบนี้ออกก่อนค่ะแล้วก็ขุดออกจากนั้นเราก็จะวางนี้เลยเปลี่ยนเป็นเครื่องขุดให้เรียบร้อยจึ๊บล็อกค่ะล็อกมาเลยล็อกยาวได้ถึงจุดนี้ไหมไม่ถึงเนาะอ่ะถึงนี่ค่ะแล้วก็ล็อกต่อตรงนี้ไม่ถึงด้วยอ่ะล็อกต่ออ่ะเลยเดี๋ยวเราจะต้องเอาทรัพยากรด้วยไหมโอ้โหด้วยความงกเล็กน้อยค่ะติดตั้งกล่องไปเชื่อมกล่องก่อนได้ทรัพยากรนิดหนึ่งก็เอาค่ะไปเลยสบายใจเอาล่ะนั่งดูอย่างสบายใจค่ะไล่ปักท็อตตามไปด้วยนิดหนึ่งเมื่อเกินไปนี่ท่าไม่ดีเนาะเอาเลยจ้าเลยจ้าไปเลยไปเลยทุกคนคะพื้นที่ในใต้โพรงนี้มิวจะทำอะไรมีสิ่งที่เล็งไว้แล้วเตรียมมาแล้วค่ะเครื่องสูบน้ำตรงนี้นั้นจะเป็นฟาร์มสาหร่ายดีๆนั่นเองต้นสาหร่ายเราปลูกตรงนี้จากนั้นข้อที่2เก็บเกี่ยวค่ะแล้วก็ข้อที่3เผื่อไว้เผื่อไว้อ่ะถึงแม้มันจะโตข้อ2ปุ๊บเก็บปั๊บข้อที่3เผื่อดังนั้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่สูบน้ำเขานั่นเองใช่เลยเอาล่ะระวังเครื่องสูบไปค่ะต่อท่อออกมาต่อท่อออกมาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน้ำค่ะน้ำอินฟินิตี้หรือน้ำสองบล็อกจิ๊บ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 เฮ้ปล่อยฟืบผิดฟังกดชิปนะปล่อยออกมาเอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะน้ำมีแค่หนึ่งล็อกค่ะขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นแค่น้ำสองแบบนี้เลยไหมถ้าไม่ปล่อยน้ำก็น่าจะมาเต็มค่ะเต็มอัตราอ่ะล่ะได้ละเหลือแค่กำแพงปึ๊บรั้วค่ะรั้วมาแล้วรั้วเต็มจริงสองข้อก็พอต้องสามไปเหรอนั่นสิคะแค่เนี้ยโตขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกแค่นั้นเราก็ตัดสลายแล้วนะเนี่ยเออนั่นสิไม่ต้องถึง3ก็ได้ค่ะไม่จำเป็นเพราะยังไงก็โตเกินกว่านั้นไม่ได้อยู่แล้วเครื่องตัดเรามาไวค่ะอ่ะแบบนี้ใช่เลยเออนี่ต้องแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะไปไงน้ำเริ่มมาแล้วเหมาะสำหรับการปลูกมากเลยใช่ไหมสาหร่ายอ่ะอุ้ยเห็นไว้อะไรเอ่ยฝั่งนู้นจ้ะเอ้ยเดี๋ยวโอ้ย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 เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนี้น้ำสามารถข้ามรั้วได้ชีวิต
เอ้ยโอ้จำได้แล้วตอนที่เคยเล่น Create Arcane ไม่ใช่สิตอนที่เคยเล่น Create Above and Beyond ค่ะอ๋อเราก็เคยเจอปัญหานี้ไงใช่เราก็เลยต้องตักน้ำออกในส่วนที่ล้ำมาค่ะแต่ว่าตอนนั้นทำแปลงไม่ใหญ่มากตัวตัดน่าจะแค่ 4-5 เครื่องรอบนี้เรายาวจะมานั่งแก้ไขไม่ได้ค่ะเราต้องทำให้เขาทำงานได้เต็มที่น้ำมาแล้วสุดยอดเลยใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วเหลือแค่มุมเรียบร้อยเต็มพอดีเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะเอาล่ะเอาเครื่องออกได้แล้วแล้วทีนี้มิวก็จะลงมาในนี้ค่ะดำน้ำเพื่อปลุกมีหน้าตาสลายโอ๊ตสลายหน้าตาแปลกไปโอเคโอเคเราก็ปลุกค่ะดำน้ำปลุกสลายชิวๆเลยแล้วค่อยปลูกไปเรื่อยๆเขาโตแน่นอนยังไงก็โตมีน้ำว่าง1ช่องแล้วเขาโตแน่แล้วเครื่องตัดเราก็พร้อมที่จะตัดสาหร่ายค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เล็งไว้แป๊บเดียวค่ะโตมาแล้วแน่นอนสาหร่ายจะไม่โตเกินกว่าระดับน้ำที่เขามีเฮ้เฮ้เฮ้พร้อมเดินค่ะเช็คโหมดให้เรียบร้อยว่าจะหยุดการทำงานเมื่อแกนถูกทำลายเท่านั้นค่ะอะล่ะเป็นโหมดเซฟเพื่อไม่ให้เขาทำลายสิ่งก่อสร้างฮึบมาไปจุ๊บ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 เอ๊ะสาหร่ายหายไปแล้วค่ะตัดแล้วยังไงล่ะสิ่งก่อสร้างไม่ทำลายเลื่อนผ่านสิ่งก่อสร้างได้ค่ะนั่นแหละสิ่งที่เล็งไว้ประกอบส่งไอเทมแล้วก็หมุนต่อไปเลยได้สาหร่ายมา4ต้นเอ๊ะขอทำงานเป็นวงกลมสินะดังนั้นเราต้องมีระยะการทำงานของหัวค่ะแน่นอนมิวจะไม่เอาสุดนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตัดต้นสุดท้ายไม่ได้มิวจะขยับเข้าไปด้านในนิดหนึ่งค่ะระยะการทำงานของเขานั้นเท่าไหร่เฮ้ยฟิลเตอร์ไปเลยนี่คือรั้วไม้ที่เราจะเตรียมไว้ให้เขาค่ะเอาละนายพี่วางรั้วให้เราหน่อยได้ไหมตุ๊ดๆๆๆๆๆๆวางค่ะวางเออนั่นแหละทราบระยะการทำงานแน่นอนค่ะเป๊ะสุดๆไปแล้วหมุนมาแล้วเวฟจุ๊บๆๆๆๆๆเป็นการปูรั้วที่ดีมากเลยตอนแรกมิวคิดว่าจะวางเป็นบ่อน้ำน้อยๆแต่ไหนๆเรามีเครื่องสูบน้ำแล้วค่ะก็เลยตั้งใจว่าจะน้ำแบบเป็นแถวยาวๆไปเลยแล้วกันตอนนี้กำลังขุดเส้นทางให้น้ำไหลมาในนี้ค่ะตามเส้นทางเหล่านี้นั่นเองไหนดูสิโอเคตรงนี้ต้องเผื่อพื้นที่ไว้ห้ามไหลเข้าไปในนั้นนะกล่องเกียร์แนวนอนกล่องเกียร์แนวตั้งฟันเฟืองปึ๊บแล้วก็ดูดน้ำไปเลยค่ะเอาล่ะเฮ้สบายจริงๆใช่ไหมแน่นอนค่ะระบบออกแบบมาเพื่อความสบายอยู่แล้วระหว่างนี้มีสิ่งที่มิวคิดจะต้องทำด้วยแปลงปลูกอ้อยแปลงปลูกอ้อยจะต้องลึกกว่าเขานิดนึงเนาะเหมือนการทดน้ำเข้าแปลงข้าวเลยค่ะจึ๊บ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 เรียบร้อยแต่ต้องบอกว่ารอบนี้มิวจะไม่ปลูกข้าวนะคะถ้าไม่จำเป็นนะแต่หนูคิดว่าเราคงไม่ต้องปลูกข้าวหรอกตรงที่เป็นแปลงปลูกอ้อยนี้ยังไงก็ต้องมีค่ะเราเห็นแล้วว่ากระดาษนั้นใช้ในหลายสูตรคราฟมากๆแต่ว่าด้วยระดับความต่ำของน้ำถ้าหนูปล่อยน้ำมาใช่ไหมเขาจะเต็มนี้เลยค่ะได้แล้วค่ะรู้สึกเหนื่อยแล้วรู้สึกเหนื่อยแล้วโอเคถือว่าประสบความสำเร็จในการวางแผนค่ะจะเป็นฟาร์มแบบครั้งเดียวจบเลยทุกคนคะแปลงของเราค่ะมาแล้วมาแล้วดีเลยตอนนี้ลงไปแล้วค่ะต้นใหญ่ผ้าของเราอ่ะต่อมามิวจะลงมะเขือเทศฮิฮิเอ้ยมะเขือเทศหรือข้าวดีอะไรที่เราไม่เน้นเยอะบีทรูทบีทรูทแถวน้อยๆพอค่ะแล้วที่เหลือเราก็กระจายกันลงไปเลยมีอะไรก็ลงอยากปลูกอะไรก็ปลูกค่ะเราจะไม่ปลูกไรเนาะซึ่งเป็นแบบพืชของประจำครีเอทเลยค่ะแต่เราจะปลูกวีทแล้วก็ลงกระหล่ำไปสัก2ต้นจากนั้นก็ลงข้าวต่อทีนี้ถ้าหมิวหาซีดอะไรได้ค่ะมาเพิ่มใช่ไหมหมิวก็จะลงในตรงนี้เลยลงเรื่อยๆเบอร์รงเบอร์รี่นี่ก็สามารถเอามาลงได้ค่ะเพราะคิดว่าเครื่องเก็บเกี่ยวของเราก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้อยู่นะ
ระหว่างนี้มิวจะไปคราฟอันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะใช้ได้ค่ะตะเกียงนั่นเองคือตอนที่มิวเล่น Minecraft Survival มิวไม่เคยตั้งตะเกียงในน้ำเลยค่ะแต่พอเราทำเซิร์ฟมิวออนไลน์ขึ้นมาใช่ไหมผู้เล่นค่ะนิยมตั้งตะเกียงในน้ำเราก็คิดได้เออตะเกียงตั้งในน้ำก็ดีนะใช่ไหมล่ะให้แสงสว่างแล้วใช้งานได้ค่ะปึ๊บนี่ตะเกียงมาแล้วหวังว่าเขาจะไม่โดนน้ำพัดพามิวคิดว่าไม่หรอกมันคือบล็อกที่ตั้งไว้ยังไงก็ได้แน่นอนอ้าวไม่เอาแบบนี้ตัวเองเอ๊ะสกินไม่ถูกอุปกรณ์ฮึตั้งตะเกียงไปค่ะอื้อสว่างดูสิคะอุ๊ยไม่เห็นว่ามีตะเกียงแต่ได้ความสว่างนี่แหละผู้เล่นชอบตั้งกันมากเลยในเซิร์ฟค่ะตะเกียงในน้ำอื้อเป็นอะไรที่ดีเราไม่เคยตั้งมาก่อนเลยค่ะจนแบบเห็นผู้เล่นตั้งจนได้รู้โอ้ตั้งได้เหรอเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันได้ยินเสียงบรรยากาศมิวไม่สบายใจก็เลยมานอนข้ามเวลาเลยแล้วกันค่ะระหว่างนี้มิวก็จะเช็คว่ามีซีดอะไรเหลืออยู่อีกไหมโอ้ซีดฟักทองเราไม่ปลูกเนาะเอาล่ะซีดหมดบ้านแล้วค่ะแล้วพวกเบอร์รี่ล่ะตระกูลเบอร์รี่อ้าวเบอร์รี่แดงว่าได้อยู่เอาไว้ทำแยมค่ะอาหารดีอาหารดีก็เป็นแยมได้เหมือนกันแตงโมกล้วยเอ้ยได้วิธีนี้ได้แยมเหมือนกันแล้วเอาแยมไปใส่ขนมปังโอ้โหดีงามค่ะดีงามมากเลยของดีนี่นะปึ๊บปลูกทุกอย่างที่อยากปลูกในแปลงเอาละค่ะมุนเลยเนื้อผ่านไปปึ๊บประกบส่งไอเทมเอ้ยสาหร่ายมาแล้วโอ้โหสาหร่ายติดดาวทำอะไรได้บ้างเฮ้ยก็ทำได้หลายอย่างมิวว่าเก็บไว้ดีกว่าสาหร่ายติดดาวอันไหนดูสิแถวนี้ของบ้านเรานั้นมีหรือเปล่าพืชที่มิวต้องการค่ะเฮ้เฮ้เอ้ยมีตรงนั้นไงนี่อ้อยค่ะเพราะว่าอ้อยที่เรามีนั้นต้องบอกว่าใช้คราฟไปหมดแล้วมาปลูกอ้อยกันเลยค่ะ3ต้นนี้แหละแล้วมันเขาโตปุ๊บก็เก็บในข้อที่2ก็ใช้ได้เรียบร้อยไม่ขาดแคลนข้าวกินแถมมีของใช้ด้วยใช่ไหมล่ะหลายอย่างเลยไม่น่าเชื่อค่ะภารกิจแรกในการปลูกใยป่าน เราจะทำปลูกมันทุกอย่างเลยในทีเดียวเอาให้จบในพาร์ทนี้เลยค่ะสำหรับการปลูกพืชมีอะไรได้มาเพิ่มใหม่มิวก็จะปลูกเพิ่มเข้าไปแฮมมอนด์วอรี่เอ้ยเปลี่ยนเป็นซีดได้เดี๋ยวทำไมมีฤดูกาลล่ะฤดูซัมเมอร์โหใช้กระดาษครับไม่มีทางไม่มีกระดาษเลยค่ะบ้านเรานี่แบบใช้กระดาษไปหมดเกลี้ยงเลยปลูกได้ไหมเอ้ยได้โอเคปลูกก่อนถ้าตายก็คือตายถ้าไม่ตายก็ถือว่าดีค่ะปลูกไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่เมื่อกี้หมูมันดูแบบไม่เป็นมิตรมากเลยค่ะหมูปกติจะไม่น่าจะมาท่านั้นนะรู้สึกหลอนแบบสัมผัสได้หลอดเลือดสีแดงน่ากลัวค่ะทุกคนคะมิวยังปลูกไม่ครบเอ้ยมีสิ่งที่ต้องปลูกเพิ่มด้วยนี่เลยเอ้ยตั้งตรงนี้เลยแล้วกันค่ะปลูกไม่กี่ต้นก็พอแล้วสำหรับการทำยานั้นเอาให้ครบทุกอย่างเนเธอร์วาลด์ลงไปแล้วค่ะทีนี้ก็เหลือมันฝรั่งกับแครอทเกือบลืมไปเลยนะตอนแรกแต่ก็นึกขึ้นได้ค่ะแครอทมิวต้องไปหาจากแครอทป่าเพราะว่าเอาแครอทธรรมดาที่เรามีเนี่ยไปคราฟเป็นแครอททองคำสำหรับต้มยำหมดแล้วไม่เหลือเลยแต่เรื่องแครอทป่ามิวคิดว่าตรงกระท่อมตรงนี้น่าจะมีอยู่นะคะหรือเปล่านะมีกระถางมีข้าวไม่มีนั้นก็ข้าวค่ะเอ๋เฮ้ยสปูตแถบดอไอ้ในนี้มีของแค่มองเห็นก็รู้แล้วค่ะเดี๋ยวจัดของก่อนเอ้ยนี่ไงแต่ไหนล่ะแครอทไม่มีค่ะโอเคมิวลองเดินดูแถวๆนี้ดูแล้วค่ะไม่เห็นแครอทปลาเลยสงสัยต้องไปหาไปแล้วน่าจะเก็บไว้ซะหน่อยนะแต่ไม่มีจริงๆค่ะ
ดันเอาไปคราฟเป็นแครอททองคำหมดเลยใช่ไหมนะไม่เหลือเหลือแครอทสติ๊กแครอทสติ๊กเอาไปบดย่อยได้แครอทคืนไหมไม่น่าจะอ่ะเป็นไปไม่ได้โอ้ไม่เหลือจริงๆด้วยเดี๋ยวนะขอดูหน้าตาแครอทหน่อยสิแครอทหน้าตาแบบไหนอ๋อเป็นพุ่มดอกไม้สีขาวแบบนี้ค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวต้องไปหาแครอทซะหน่อยแล้วรอบบ้านไม่มีจริงๆเหรอไม่เหลือใช่ไหมคะไม่เหลือไม่เหลือจริงๆเอาล่ะทุกคนคะว้าสบายใจหมดปัญหาเรื่องของอาหารหมดปัญหาเรื่องของใช้ค่ะในเบื้องต้นแล้วใช่ไหมโดยเฉพาะสตริงถ้าเรามีใยป่านของเรานี่เราสามารถทำสตริงเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแล้วก็คงจะหมดปัญหาเรื่องกระดาษหมดบ้านโอเคได้มาหลายอย่างเหมือนกันนะแปลงเดียวจบค่ะมีอะไรเพิ่มเติมที่เราอยากจะปลูกเราก็จะสามารถลงได้เลยเนาะพันนี้ค่ะลากันไปก่อนสำหรับ Minecraft สตรีมพังค่ะพันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ